Alhamdulillahilladzi yatawalla salihin wal akibatu lil muttaqin wala udawana illa ala salimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima al amma ba Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala اللهم <سؤال> آتي نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في نمو تيمي إيمان ونيرو ماجهة نكهن ني كان نمسانة نمسو تم رعلم مي شيوه أن مقالة أن مفيدة شرح حديث جامع في أقيدة كونتان سارجع دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن أن بدأت حفظه الله หนังสือตำราเล <ics> ่มนี้ก็อ้างอิงฮะดีษของท่านนบีมูฮัมหมัดสโลลลอหอัลฮุอัยฮิหัวสัลลัมในการละหมาดยามค่ําคืนของท่านนบีโดยอ้างอิงฮะดีที่รายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอดิยัลลออฮุอันฮุมาฮะดีตบนนี้ก็ถือเป็นฮะดีษที่มีความสําคัญที่บรรดานักวิชาการหลายต่อหลายท่านได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อรัุมีหน้าหัวตาลเพาะประยุคที่ท่านนบีมูฮัมหม er. ัดสโลลลอหอัลฮุอัยฮิหัวสัลลัม ได้กล่าวเป็นดัวอิฟตีตะในการละหมาดในยามค่ําคืนก็ถือเป็นคาที่ท่านนบีุมฮัมหมัดสลลต่านละฮัวลฮัวซัลลัมได้สรรเสริญต่อรสุภาพนาฮัวตาอาลาได้เชิดชูได้ยกเกียรติถึงการให้เอกภาพทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นการให้เอกภาพในเรื่องของการสร้างนั่นก็คือต่อให้ดุรบูบีะและการให้เอกภาพในด้านพระนามเชื่อและคุณลักษณะของรสุภาพนาฮัวตาอาลา ในฮะดิษบทนี้ก็พูดถึงพระนามชื่อของลักษมพะหานะหัวตาอาลาอยู่หลายพระนามแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการอิบาดต์ต่อลักษมพะหานะหัวตาอาลาคําสัญญาต่างๆคําพูดต่างๆหลักความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อทั้ง6ประการในเรื่องของการอีมานต่อ Allah, อัลลอฮ์การอีมานต่อบรรดาศาสนาทูตการอีมานต่อบรรดามาลายกะการอีมานต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์การอีมานต่อวันสิ้นโลก และการอีมานต่อการกําหนดสภาวะทั้งดีและร้ายก็นี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอีมานที่ไม่เป็นสิ่งที่แปลกด้วยของท่านมบีมูฮัมหมัดซุลลัลฮุวาลัยฮุสัลลัมล้วนแล้วพูดถึงในเรื่องของการให้เอกภาพต่อสุภาพนะฮัวตาอาลาสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูอาออกจากบ้านดูอาเข้าบ้านดูอาเข้ามัสยิดดูอาออกจากมัสยิดดูอาที่พูดถึงในเรื่องของอะไร การได้มาซึ่งความโปวดปานต่างๆดูอาเมื่อเวลารับประทานอาหารดูอาเมื่อเวลารับประทานอาหารเสร็จดูอาต่างๆมากมายที่เป็นดูอาหรือบทดูอาที่เป็นเขาเรียกว่าสามัญประจําบ้านที่มุสลิมนั้นจําเป็นจะต้องท่องแล้วก็เป็นเหมือนกับอาวุธสําหรับผู้ศรัทธา ในการนำดูอาเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจําวันของเขาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิหมานฮะดิษบทนี้ก็ถือเป็นฮะดิษที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงวันนี้อยากที่จะอ่านฮะดิษหรือดูอาอิฟติตาของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมรายงานจากท่านอับนุอับบาสรดิยัลลอฮุอันฮุมะั ن น ل ن ب ي سالال <ؤ> ลอฮฺ وعليهوآسال ัมมินัล م ล ن ยะตะฮัจจ ج ด و กอน แท eh? yes ้จริงท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยฮุวะซัลลัมเมื่อท่านต้องการที่จะยืนละหมาดในยามค่ำคืนท่านจะกล่าวดุอาอิฟติตะด้วยถ้อยคำที่ว่าอัลลอฮฺมาลิกันฮัมดุอันตะกกยุสัมมาวะติวันอัร์วะมันฟีฮินวลักันฮัมดูอันตะนูรุสมมาวะติวันอัร์วะมันฟีฮินวลักันฮัมดูอันตะมาลิกุสมมาวะติวันอัร wa man fihinna walakal hamdu antan haq wa wa'dukan haq wa qaulukan haq wa liqa'uka haq wan jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam haq was sa'atu haq Allah malaka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu

ได้ขอดุอาได้วิงวอนได้สรรเสริญต่อละสุภานาหัวแต่อะลาในฮะดีษบทนี้เราเข้าสู่ในประโยคที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่านั่นก็คือประโยคที่11ดังที่ท่านนาบีได้กล่าวอ่าสำนวนที่อยู่ในดัวอิฟติดะนั่นก็คือว uh ่ามุฮัมมัดุนสลลัลฮอะลัยฮิวะซัลลัมฮักกุนและท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีสัจจะ ประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานเป็นประโยคที่ท่านอบบมุฮัมมัดสัลลัลฮุอะลัยฮุวาซัลลัมได้พูดถึงประโยคก่อนหน้านั่นก็คือวันนบียุนะฮักบรรดานาบีต่างๆที่อัลสุบฮานะฮุวตาลาทรงแต่งตั้งพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่สัต์จริงเป็นผู้ที่พูดจริงแบบอย่างของพวกเขาเป็นแบบอย่างที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเป็นวะยุที่มาจากอัลสุบฮานะฮุวตาลาแต่ ถ้อยคําหลังจากนี้นั่นก็คือประโยคที่ท่านนาบีได้ยืนยันนั่นก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดท่านนาบีได้เรียกชื่อของท่านเองว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสาลาุลลัาลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮักกลเป็นการอีมานพี่น้องผู้ที่มีมนันเช่นกับดุรอซักท่านได้กล่าวว่าฟีฮ่อันอีมานอันคอสบินูบูวะตทีมุฮัมมัดอินสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประโยคนี้ถ้อยคํานี้ถือเป็นการอีมานเฉพาะ การแต่งตั้งท่านนบีมูฮัมหมัดซลฮวะัยฮิวะซัลลัมว่าขยรอตินละฮิมินคอนกีิและเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาลาทรงยกเกียรติบรรดาศาสนาทูตนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันและแตกต่างกันบรรดานักเชียการมองว่านบีท่านสุดท้าย บรรดานักเชาการมองว่านาบีท่านสุดท้ายถือว่าเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นผู้ท,ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาทรงคัดสรรจากบรรดาพวงเบาวของพระอ,องค์ว่าอักรอมันขอนก็อาลารอรบรบิฮีอิมามุนมุนตตะกินอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาทรงให้เกียรติสิ่งถูกสร้างต่างๆให้นบีนั้นอยู่เหนือ สิ่งถูกสร้างต่างๆอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตะอาลาทรงให้ความโปรดปานต่างๆมากมายที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงว่าคอซออิส is, ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลัฮูอะลัยฮุอะสัลลัมมีมากมายและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตะอาลาทรงให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลัฮูอะลัยฮุอะสัลลัมอิมามุนมุตตะกีนเป็นผู้นำแห่งบรรดาผู้ที่ยำเกรงและสำรวมตน วาไซยดูวาลาดีอาดัมอิจมาอินและเป็นเหมือนนายหรือเจ้านายของบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดว่าเขาจะมันนบียินและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสัลลัมเป็นนบีท่านสุดท้ายที่จะไม่มีหลังจากท่านอีกต่อไปดังที่อ ah ัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอลาได้กล่าวว่ามาแก่นมุฮัมมัดุนอาบะอาฮัดิมิริจาลิคุม วะลากรสูลลลอฮ์ว่าคาตมันบียินท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมหาามใช่บิดาของคนหนึ่งคนใดจากบรรดาบุรุษของพวกท่านหมายถึงว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมไม่ใช่คุณพ่อของท่านเซิดบินฮาริซะที่เป็นลูกบุญธรรมองค์การนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเป็นการอะไรยกเลิกลูกบุญธรรมเพราะาท่านนาบี สลลอวไหลฮัวสลับไม่ใช่คุณพ่อของบรรดาลูกบุญธรรมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดกว่าคือญอาตานั่นก็คือวาลลกิรอซูลลอฮ์ท่านนาบีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และเป็นนบีที่จะมาปิดฉากบรรดานาบีต่างๆและจะไม่มีนบีหลังจากท่านอีกต่อไปอยู่ในสุรตุนอาซาบองค์การที่40 และท่านเชยดุวรัสสัตตันไดก่าวอัลลอฮฺบิลฮักิวันฮุดะบาชีรอวนะซีรอวะดาอิยันอิลลอฮิบิอิสนิหิวาซีรอจัมมุนีรออัลลอซุบฮานะฮูวะตลอลาทรงเต่งตั้งท่านรอซูลอยู่บนความจริงอยู่บนความสัจจะและบนแนวทางที่ถูกต้องเป็นผู้ที่เรียกร้องผู้คนแจ้งข่าวดีตักเตือนผู้คน เชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลด้วยกับพระบัญชาของอัลลอฮฺเสมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดุลลอฮหัวไลฮซัลลัมเป็นตะเกียงที่ทอแสงร่ำไรให้กับบรรดาสิ่งถูกสร้างต่างๆไม่ว่ามนุษย์และจินอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลทรงแต่งทั้งนบีเพื่อที่จะสอนมนุษย์และจินต่อมาพี่น้องพุทธิมีอมันฝะบัลลัลบลาะกลมูบีน และหลังจากนั้นท่านอับดุลฮัมมัดสุลต่ลนฮุอะลัยฮัวสัลลัมได้ทำหน้าที่ในการกระจายในการเผยแพร่หลักคำสอนของอัลลอฮาที่ชัดเจนว่ามาตรัก خ ي ยรอนอิลลาดัละอุมมะตะฮูอะลัยฮิวะลาชัรรอนอิลาดละฮัซรอห์มินฮูท่านอับดุลฮัมมัดสุลต่ลนฮุอะลัยฮัวสัลลัมไม่ได้ทิ้งความดีงามใดเว้นแต่ท่านจะทำหน้าที่ในการแนะนำประชาชาติของท่าน ให้อยู่บนความดีงามเหล่านั้นและก็ไม่มีความชั่วใดเว้นแต่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลหุอไลฮิวะซัลลัมได้ถักเตือนให้ผู้คนนั้นออกห่างจากความชั่วเหล่านั้นว่ามีนันอีมานนบิฮิส่วนหนึ่งจากการอีมานต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลหุวไลฮิวะซัลลัมนั่นก็คือตักกีกูเชฮะดะตีอันมูฮัมมัดอัลราะสูล u l l a คือการให้สิทธิคำปฏิญาณตนว่าแท้จริงท่านนาบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอ หมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านหมายความว่าตออาตูฮูฟีมาอะมัตคือการที่เขาเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนาบี Muhammad s ลลัล l l a h u alaihi wasallam ไดส้สั่งใช้ว่าตัสดีกูฮูฟีมาอัคบและเชื่อมัน่นศรัทธาในสิ่งที่ท่านนาบี Muhammad s ลลัล l l a h u alaihi wasallam ได้บอกเล่าวันอินติฮาอุมมานะฮาอันฮูวะซาจและจะต้องออกห่าง จากทุกสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัสสสดสลลัลลลลฮฮัััยิวซมได้ห้ามและปรามเอาไว้ว่าอัลลอฮฺยุบะดุลลอฮฺอัลซาวะจันอิลลาบิมาชาราะอัลลาบินอหฮววันบิดะและท่านเชีอยบดุรสัตตันได้กล่าวว่าและจะไม่เคารพสักการะต่ออัลลอะเว้นแต่ด้วยกับคำบัญชาชัยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลต้าลาทรงบัญชาชัย และจะไม่เคารพด้วยกับอารมณ์ไฟต่ําหมายถึงว่าไม่ทําอิบัตด้วยกับอารมณ์ไฟต่ํานึกคิดเอาเองทึกทักเอาเองวาลันบิดะและการอุตริกรรมในเรื่องของหลักการศาสนาวาตัดดีมุมาฮับบะติฮีอัลามะฮับบะตินนาสกุลิหิมมินันอับานาวันอาบะวะซาอิรินกอรอบะและหลังจากนั้นการที่เรายืนยันให้สิทธิ คำปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวะัลฮิวะซัลลัาาลลลมเป็นเราซูลของพระอ,องค์เราจะต้องนำความรักเหนือการรักบรรดามนุษย์ไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกหรือบรรดาบรรพบุรุษหรือบรรดาคือญาติต่างๆที่ใกล้ชิดบันวะอลลมะฮบบะตินมาอิลีนัสซ มีนำซ้ำเขาจะต้องมีความรักต่อท่านรอซูลมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำวะตะซีมูฮูวะเตูกีรูวะอิจลาลูฮูวะฮุกูกิฮิลล و ต ه เอาจ أ บะฮัลลอฮุอัซซะวะจะต้องเทิดทูนให้ความสำคัญให้เกียรติให้ความเกียงไกยและอ,อื่นอีกมากมายที่เป็นสิทธิที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สิทธิ ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาได้บังคับให้เรานั้นให้สิทธิเก่บรรดาศาสนทูตเก่บรรดารอซูลนั่นก็คือท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุสสลาลาะฮุอะลยฮวะลัมวะฮุวะอับดุลลายุอบัตท่านอาจจะเป็นรอซูลของอลอที่มีเกียรติแต่ท่านคือบ่าวคนหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงยกเกียรติคำว่าบ่าวจะต้องไม่ถูกสักการะเราจะไม่สักการะ ต่อผู้ที่มีความประเสริฐถึงแม้ว่าจะเป็นนบีก็ตามวารอสู้รุนละอยู่กันซับและท่านรอซูลจะต้องไม่ถูกอะไรปฏิเสธหมายถึงว่าเราจะต้องไม่ปฏิเสธต,ต่อรอซูลแบบอย่างท่านนาบีบ,บุหัมมัดิลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมบรรจุต่อวายุตยตะบะท่านนาบีนั้นมาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะถูกให้การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ว่ามันเอาต่ออหูดะคอลันจันนะใครก็ตามที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามท่านนาบีเขาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ว่ามันเอาซอหูดะคอลันนาและใครก็ตามที่ฝา่าฝืนแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุสัลลัมบันปลายของเขาก็คือเข้านารกต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ i m านขอต้มอลลอฮฺอสุบฮานะฮฺวาต้าัลลาบิริซาละติฮิริซาละตัลลอฮุบฮานะฮวตองล์ทรงปิด การแต่งตั้งศาสนาทูตด,ด้วยกับท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลฮัอะลฮัวซัลลัมและพระองค์ทรงยกเลิกศารต่างๆก่อนหน้าท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลฮัวะลฮัวซัลลัมด้วยกับศาลของอล้อที่พระองค์นั้นทรงประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดนั่นก็คืออันกุรอา่านหมายถึงว่าบทบัญญัติของท่านนาบีมูฮัมหมัดคำพีต่างๆ ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาทรงประทานบทบัญญัติต่ตางๆถูกยกเลิกด้วยกับท่านนาบีและจะไม่มีนบีหลังจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมอีกต่อไปคำพีของท่านจะยกเลิกด้วยกับคำพีต่างๆก่อนหน้าฟาลานาบียะบะดะและจะไม่มีนบีหลังจากท่านอีกต่อไปวะลากิตาบะบะดะกิตาบีและจะไม่มีคำพีหลังจากคำพีอันกุรอานของท่านอีกต่อไปสอลลัลวะตุลาาลอฮิวะซัลลัมุฮฺอะลัย ข้ลวัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสาทพรให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าด้กล่าวสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ,ะลัยฮิวะซัลลมัมได้กล่าวว่าลานบียะบะดีจะไม่มีนบีหลังจากฉันอีกต่อไปวะอัคบะรออันนะฮูยัครูจูบะดะฮูดัจญาลูนกะซีรุนกุลลุฮุมยัซอัมอันนะฮูนบีและหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านนบีได้กล่าวคำนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่าน มันจะมีผู้คนเหมือนกับดัจย,ยานที่คอยหลอกล่อที่คอยโกหกมนุษย์มากมายที่ออกมาหลังจากนั้นและอ้างว่าตนนั้นเป็นนบีนี่คือโดยสรุปพี่น้องผู้ทีม่มี إيمان ท่านได้กล่าวาว่าวะอากีฟุวักฟะตันมุคตซาระวะอารวีฟีฮากิสซะตะฮะสซาลัตกับละฟัตเราะตินกอรีบะวะอารวีฮาลิมาฟีฮามินฟาอิดะตินท่านได้กล่าวว่าฉันมีจุดยืนหนึ่ง ที่เป็นจุดยืนสั้นๆเรื่องราวสั้นๆอยากที่จะอะไรรายงานให้พี่น้องผู้ที่มีอิมานได้รู้ถึงเรื่องราวที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจอก่อนหน้าไม่นานท่านได้กล่าวว่าการที่ท่านได้เล่าเหตุการณ์นี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลังท่านได้กล่าวว่าจีอาลีบิรรจูลินกอลูอินดะฮูอัชยากรีบาวาจีบาฟานูรีดูอันนัสมะมินฮฮมีชายคนหนึ่งถูกนำตัวมา และพวกเขาเนี่ยกล่าวว่าชายคนนี้เนี่ยมีเรื่องมากมายมีสิ่งต่างๆที่แปลกมากมายท่านต้องการที่จะอะไรได้ยินจากปากของชายคนนี้และและท่านอับดุลรอซัาากบินอับดุลมุสินันบาดัดฮะซิซอฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวแก่ชายคนนี้ว่ามาซอลรได้กะท่านมีอะไรก็ละรไอาตูอันนียาดคฮูลูฟิยะนูรุนวอดอยะฉันเนี่ยได้ฝัน ว่ามีแสงสว่างที่ริบที่อะไรที่ระยิบระยับมาประสบแก่ฉันว่าอันนั้นวะฮียะยะตะนซาลูอะลัยยะและวาญูของอัลเลาะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ได้ได้ได้ลงมาแก่ฉันวะอัคบารอนีฮาซันวะฮ์อันนั้นีนบียุนวะมัมูรุนอันอุบัลลิกอนนาซะวะอันอุบัยยินะละฮุมุลฮักวันฮุดาชายคนนี้ได้บอกแก่ท่านเชคอับดุลรอซาห์ว่า ฉันได้ถูกประทานวะยูและฉันคือนบีที่ถูกที่ถูกอะไรถูกสั่งใช้ให้อะไรเผย,พยแพย่ให้บอกต่อหลักคำสอนไปยังมนุษย์และฉันจะอธิบายให้แก่พวกเขาถึงศัจธรรมและแนวทางท่านเชฟดูรอซักท่านได้กล่าวแก่ชายคนนี้ว่ายังสินอะไรกับวะยุนท่านเชฟดูรอซักเป็นการอะไรเขาเรียกว่า เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าว่าอยู่ได้ประทานให้แก่ท่านกันนั้นหรือชายคนนี้บอกว่าใช่กุนตูละหูซอดักตะฉันก็ฉันได้กล่าวแก่ชายคนนี้ว่าท่านพูดถูกแล้วฟาตาอัจบะวาตาอัจบันฮาดีรุนคนที่อยู่ใกล้ท่านก็แปลกใจพากันแปลกใจทําไมท่านเชคดุรอซากเนี่ยได้ยินยันว่าชายคนนี้เนี่ยพูดถูกว่ากุนตูละหูแต่ฉันเนี่ยกล่าวแก่ชายคนนี้ว่าว่าละกินอูรีดูอนันตันตะเบย ฮัต t ต l a t a n ตัน i s บิสอ k a n ย m กันอูมรแต่เดี๋ยวก่อนฉันต้องการที่จะให้ท่านนั้นระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสับสนบนตัวท่านอัน a f เฟลันซอ a ดกต f ฟีเกอลิท่านเนี่ยพูดพูดพูดถูกแล้วคำพูดของท่านเนี่ยพูดถูกแล้วยั่งสินอาริย์ย่วะยุนคำที่ชายคนนี้บอกว่าวะยูเนี่ยได้ประทานลงมาให้แก่ฉัน ว่าลากินอัลลามะแต่บรรดานักวิชาการที่พวกเขาได้ที่พวกเขาได้ล่วงลับไปแล้วพี่น้องผู้ที่มีอิมานพวกเขากล่าวว่าอันวะยูวะฮยานวะยูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามีอยู่สองวะยูด้วยกันวะยูที่หนึ่งท่านได้กล่าวว่าวะอัมมันอวฮันฮวันวะยุลละซีมินอัลลอฮ์

อฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงอันกุรานั้นแน่นอนเสลอเกินพระองค์ทรงประทานจากผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกยิบรีนวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ซื่อสัตย์ได้พาลงมาอลากันบิกะเพื่อที่จะมายังหัวอกของท่านเพื่อที่จะให้ท่านนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตักเตือนและก็ด้วยกับ ห้อยคำภาษาอาหรับที่ชัดแจ้งท่านเชคอับดุลรซักได้กล่าวว่าวะฮะซันวะฮุยอิงก็ต้องอับดุลโมตินนบีสุลลัลฮุอะลัยฮุซัลลัมวะฮุยนี้บทบัญญัตินี้มันได้หมดไปด้วยกับการเสียชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุซัลลัมและเป็นมติเอกฉันของบรรดานักวิชาการว่าวะฮุยนี้มันหมดไปแล <the> ้วและท่านได้พูดถึงกิซซอของท่านอบีบักอัสิดดีกระดิยัลลอฮุอันฮูและท่านอุมัร ในการไปเยี่ยมของท่านหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮอะไลฮัวสัลลัมได้เสียชีวิตไปเยี่ยมใครพี่น้องผู้ที่มีอิมานไปเยี่ยมอุมลมุนไอมันชื่อนางชื่อบารอกะเป็นคุณแม่ของอุม,มุสลลัมนางผู้นี้เนี่ยอุมมุลไอมันเนี่ยเป็นผู้ติดปนในบาดท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮอะไลฮัวสัลลัมเพราะเนื่องจากเป็นทาสรับใช้และท่านนบีก็ปล่อยทาสท,ทำการปล่อยทาส เลยท่านอุมุลไอมันเนี่ยนปุณิบาทท่านน, uh <c oughs> น,นาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมว่าการท่านนบีอยู่สุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมช่วงที่ท่านนาบีมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านนาบีจะไปเยี่ยมนางอยู่บ่อยครั้งฟาอบูบักและอุมัดและท่านอบูบักและท่านอุมัดหลังจากที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมได้เสียชีวิตท่านทั้งสองก็ไปเยี่ยมนางคนนี้นั่นก็คืออุมุลไอมัน เสมือนที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลฮวะัลฮวะซัลลัมได้เคยไปเยี่ยมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตวยาซูรุฮะฟาลัมมาอินตะฮายะอิไลฮะบะกัตเมื่อท่านอบุบักและท่านอุมัดไปเยี่ยมนางเมื่อได้พูดได้คุยกันจนกระทั่งเสร็จสิ้นนางก็แอบร้องกอล ل ล ل ฮ ا ท่านอูบักและท่านอูมัดก็ได้กล่าวแก่นางว่าอะไรมาหยุบกี้กี่อะไรที่ทําให้ท่านร้องมาอินดัลลอฮิไคลรุลลิรอซูลีฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ใช่เรอหรือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรอซูลของพระอ,องค์ฟะะะกกกอออออลลลลัััมมาาบีูนอันน ت มา أ أ أ อินดัลลอฮิ ن أعلم ล ن م ا إن دالله خ ي ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมนางคนนี้บอกว่าฉันไม่ได้ร้องเพราะเนื่องจากว่า สิ่งเหล่านั้นพอฉันรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮวแต่อาลาทรงเตรียมเอาไว้แล้วความโปรดปานต่างๆพี่น้องผู้ที่มีมาให้กับรอซูลของพระอ,องค์แต่ที่ฉันร้องเวาลากินอับกีอันนันวะฮยากอดิงกอต่อ์มีนัสสามาแต่สิ่งที่ฉันร้องเพราะเนื่องจากวายูนั้นมันได้หมดไปแล้วมันได้จบสิ้นแล้วจากการประทานลงมาจากบรรดาฝากฟ้า ฝาให้ยาเยตูมาอาลับูกเมื่อท่านอุมมุลไอมันได้บอกเหตุผลถึงการร้องให้จนทําให้ท่านอบูบักและท่านอุมัดพลอยร้องไปด้วยฝาจะาอาลยาบกียานมาอาหาเขาทั้งสองก็ได้ร้องพร้อมกับท่านหญิงอุมุลไอมันนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอมานที่เป็นความรู้เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตาะลา ได้เอาชีวิตของท่านนาบีมูฮัมหมัดซอลลัลฮุอลัยฮุะซัมเสมือนว่าวาทยูนั้นมันเป็นการอะไรเป็นการชุบชีวิตของผู้ศรัทธาด้วยกับความรู้เมื่อความรู้อัลลอฮุซุบฮานะฮัวตะอาลาทรงเอากลับเมื่อท่านนาบีถูกเอากลับความรู้ก็จะหมดไปแต่อัลลอฮุซุบฮานหะฮัวตะอาลายืนยันว่าอันกุรอานศาสนาของล่อ์นั้นสมบูรณ์แล้ว อัลเราทรงแจกแจงถึงความโปรดปานมากมายครบถ้วนสมบูรณ์ฟะฮซันเนว์มีนันวะฮีอินกอต่ออาชนิดนี้ถือเป็นวะยูที่จบสิลล้นแล้วแล้วก็วะยูที่สองท่านเชคได้กล่าวว่าวะยูที่สองนั่นก็คือชนิดที่สองนั่นก็คือฮุ ذ ذ วละทีซัะการะฮุลลอฮุซุบฮานะฮัวะตะอาลาฟินกุรอานบิเกลิวะยูที่สองที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตะอาลาได้บอกในกุรอาน ท้อยคาที่อลัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอ uh um ินน a s h a y a t ล n ยูฮูน u อ a ล l a ล u l i a i h ิมลิยูจาด i ล u กุมและแท้จริงบรรดาชัยตอนต่างๆมันกระซิบกระซาบไปยังพลพรรคของพวกมันเพื่อที่จะให้พวกมันนั้นถกเถียงกับพวกท่านนี่คือวายูหนึ่งเช่นเดียวกันวายูที่เป็นการกระซิบกระซาบของชัยตอนว่าซากรหุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะลาฟินกุรานฟีกโาลีฮิ และดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาล่าได้กล่าวในอัลกุรอานในองค์การสุรตุนอันอามองค์การที่121แล้วก็ในสุรตุชูอาระองค์การที่222และ221ความว่าฮันอุนับบิอุกุมอัลามันตะเนซลุชัยตีนตะเนซลูอัลากุลลิอัฟฟากินอาซีมอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาล่ากล่าวว่า เอาไหมฉันจะแจ้งให้พวกท่านได้รับทราบถึงผู้ที่ใชยตอนนั้นมาครอบงำมาปกคลุมแต่นัสซาลูอาลากุลลิอัฟากินอาดีมใชยตอนนั้นมันจะมาครอบคลุมมาครอบงำทุกทุกคนที่พูดปดทุกทุกคนที่โกหกและทุกคนที่ชอบที่จะกระทำบาปฟาฮาซาฮูวันวะฮุลลัตียังซิลูอาไลกะ วายูนี้คือวายูที่กำลังครอบงำท่านอยู่นั่นก็คือวายูที่มาจากชัยตอนั่นเองวาลลกินนีอังซะฮูกะนอซีฮัตลิวะชิฮิละท่านได้กล่าวว่าฉันขอตักเตือนฉันขอตักเตือนให้ท่านนั้นได้รับทราบด้วยกับการตักเตือนที่ฉันหวังต่อรัศมีหัวตาละอัน تتعوز بالله ัีม ว่าทั้งรู้เกี่ะดกับด้านนี้จนถึงขั้นทีน่จทำใหตัองและคนอื่น้องกู่ในาสี่ยงที่จ้องะาที่ม่าินนพธีมมานให้ชายคนนี้เนี่ยขอดุอาต่อลาะห์ขอความคุ้มครองให้อัลลอห์นั้นทรงคุ้มครองให้เขารอดพ้นจากชัยอนมานร้ายและทิ้งสิ่งที่หลงผิดเหล่านี้เพื่อที่จะไม่ให้ความหลงผิดเหล่านี้มันอันตรายต่อตัวของท่านและตัวของบรรดามนุษย์ทุกคน อันเนื่องมาจากท่านชายคนนี้พี่น้องผู้ที่มีมันเมื่อได้ยินคําตักเตือนแกท่านเชคอับดุลรอซักบินอับดุลมัสินับ,บาท่านได้กล่าวว่าออูซูบิลละฮิมินาเชตตอนุโรยีมฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระองค์ให้พ้นจากเชตตอนมารร้ายและท่านเชคอับดุลรอซักได้กล่าวว่าฟาอินนัชเชตตอนอาดอลละมิงกอบเลิกาอูน่าซันกาซีรีนบิมิสลิฮะซันกาลามเพราะแท้จริงเชตตอนนั้นทําให้หลายต่อหลายคนได้หลงทางก่อนหน้าท่านมากมายด้วยกับถ้อยคําเหล่านี้ فلا يأبث بأعقلك وكلما جاءك هذا الوحش استعذ بالله من الشيطان الرجيم ท่านอย่าไปหลงกลกับมันอย่าไปคอยตามกับมันทุกครั้งที่ชัยฏอนได้มากระซิบกระซาบด้วยกับวะฮยูนี้ ท่านจงขอความคุ้มครองจากลอสุบฮานะฮัวตาละให้พ้นจากชัยตอนมันายมันก็จะติตัวออกหท่านวัตัสลัมบิอิศเนลลาฮิสุบฮาะหะฮัวตาละและท่านจะปลอดภัย <c oughs> และท่านจะปลอดภัยด้วยกับการอนุมัติของลอสุบฮาะหะฮัวตาละนี่คือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่อยากที่จะให้พี่น้องผู้ที่มีมานได้ศึกษาถ้วอยคําของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมคำพูดของบรรดาสาลาฟคำพูดของบรรดานักวิชาการในการตอบโต้ เรื่องราวของท่านเนี่ยพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านถือเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งในการเตือนในการปราบปรามสิ่งที่หลงผิดด้วยกับฮิกมาด้วยกับวิทยาปัญญาด้วยกับการยกหลักฐานด้วยกับความรู้ที่ท่านมีแต่าหากว่าเป็นคนบ้านานและพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านไม่สามารถที่จะอธิบายไม่สามารถที่จะให้คนที่หลงทางกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องได้ท่าน เป็นผู้ที่เมตตาสําหรับคนที่หลงผิดท่านเชฟดุรัซักหลายตัวหลายครั้งพี่น้องผู้ที่มีมานมารยาทของท่านคําพูดของท่านเนี่ยกินใจมากดังนั้นเนี่ยหนังสือตําราเล่มนี้อยากที่จะให้พี่น้องผู้ที่มีมันได้ซึมซับกับคําพูดของบรรดานักวิชาการท่านเองก็ถือเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่มีโอกาส ได้สอนในมัสยิดของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮวะซัลลัมอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งณบัดนี้ท่านก็ยังสอนในมัสยิดของท่านนบีก็อินชาอเลาะในคราวหน้าเราก็จะมาอธิบายถ้อยคําของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮวะซัลลัมประโยคที่12ที่ว่าวัสซัอาตุฮักวันสิ้นโลกนั้นมีจริงก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ